วันนี้เราจะสอยดาวดาวดวงนี้น่าสอยมากวิวสอยให้เข็ดเลยแต่ก่อนสอยเนี่ยเดี๋ยวต้องจูนสมองก่อนวันนี้มึงดูแบบทำไมน้องเป็นยังไงมึงดูไม่ล่าเริงมึงดูแบบก็หนูล่าเริงหนูล่าเริงแต่หนูล่าเริงไม่สุดหลังจากที่โดนอะไรมรสุมมาก็แบบว่ารู้ความผิดพลาดตัวเองตอนนี้อย่าทำอีกนะถ้าทำอีกกูด่าจริงนะต้องบอกว่าน้องกับเบิร์นขนาดที่วันนี้ไม่ใส่ครั้งแรกอายุเท่าไหร่อายุ15ปีอุ้ยเยอะกูว่าใกล้เคียงกูแล้วกู14แต่ว่าแบบครั้งแรกหนูไม่ใช่ผู้ชายนะมีสถานที่แปลกๆไหมดาดฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมึงต้องดาดฟ้าแล้วตะโกนเพื่อนสองเพื่อนสองไอ้นี่นะต้องโดน5เฮลิคอปเตอร์ละครั้งโอ๊ยเหนื่อยว่ะกวนเนี่ยกับมึงเหนื่อย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 กวนเนี่ยมึงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่รายการแท็กสอยดาวนะครับผมก็อย่าลืมนะกด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับเราจะ 500,000 ซับแล้วนะครับผมและที่ต้องขอบคุณนะฮะนั่นคือสถานที่แห่งนี้นะฮะ The Bank นะครับสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้นะฮะต้องขอบคุณ The Bank จริงๆนะครับและแน่นอนฮะวันนี้เราจะสอยดาวดาวดวงนี้น่าสอยมากวิวสอยให้เข็ดเลยแต่ก่อนสอยเนี่ยเดี๋ยวต้องจูนสมองก่อนนะฮะน้องสาวผมเองนะฮะนั่นคือโอลิฟสวัสดีครับมาจูนสมองก่อนเลยมึงมาดิเอาหัวสมองมาก่อนมึงนี่หนักแล้วนะชีวิตมึงเนี่ยชีวิตมึงนี่คนๆๆหน่อยนะมาวันนี้พี่ขออนุญาตถามถามอะไรพี่ชายมึงทำไมต้องห่วงกูไม่ต้องขำเอางี้สบายสบายบูซาบูซาโอเคหนูก็สบายอยู่ได้ตอนนี้เอาอย่างนี้เราถามตั้งแต่ต้นเลยหลายๆคนก็อยากรู้เหมือนกันก่อนที่จะมาเป็นโอลิฟก็เป็นโอลิฟไม่ใช่เดี๋ยวเอาแล้วนะมึงนี่นะเอาแล้วนะเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะมึงเอาแล้วนะเปิดไปก่อนนะนี่ตั้งแต่ได้รางวัลนี่คอยืดคอยาวหลอกจับยำสนุกสนุกเหมือนพี่น้องคุยกันสนุกก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ที่จะเป็นโอลิฟที่ทุกคนรู้จักเราทำอะไรมาก่อนจริงๆหนูเสียงนี่คือเสียงอันนี้คือเสียงปกติแล้วนะใช่หนูปกติปกติแต่ว่าตอนที่เวลาทำงานก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งถูกต้องไหมคะมันไม่ใช่แบบมาตั้งแต่กำเนิดถูกต้องไหมมันเป็นคาแรคเตอร์ใช่จะบอกอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าเพื่อนเราตั้งแต่ก่อนที่จะมาเป็นก่อนที่จะมาถึงว่าคนจะรู้จักเราในฐานะที่เป็นแม่ค้าขายขนมโตเกียวอ่ะครับคือเราก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วคือเราก็เป็นกับเพื่อนกับอะไรของเราอยู่แล้วสนุกสนานกันไปใช่และที่สำคัญคือเราดัดฟันด้วยเมื่อไหร่จะเอาออกไม่ก็ต้องพึ่งด่าจะออกได้ไงลองพูดชอช้างดิชอช้างชอชิงชอชิงพี่เอาทำไมนั่นก็อยากรู้ไงเวลาดัดฟันเสียงมันยังไงชอช้างกับชอชิงตอปักตักนี่หรอเอาอีกแล้วตอปักตักตอนสมัยเรียนเนี่ยเราเรียนที่ไหนมาก่อนคือหนูเรียนอาชีพที่อุดรเรียนที่ราชินูหนูม.3แล้วก็มาเรียนที่สวนบุญญปถัมภ์ลำพูนก็ยังไม่ได้เข้ามาอะไรก็ไปเรียนผู้ช่วยพยาบาลครับในผู้ช่วยพยาบาลนี่คือเราเรียนตรงสายเลยไหมมันเป็นเหมือนผู้ช่วยอีกทีนึงของพยาบาลก็ยังเรียนไม่จบนะยังไม่จบเพราะว่าตอนระหว่างที่เรียนอ่ะหนูก็มาขายขนมไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตอนนี้ก็เลยดรอปแล้วทำไมถึงคิดอยากขายขนมพี่อยากรู้ตอนแรกเป็นขนมไอ้ที่เป็นกระแสไหมใช่เป็นอันนี้แล้วทำไมมันจุดเริ่มต้นการขายขนมมันเป็นอะไรชอบคือแม่ค้าขายอะไรมาอยู่แล้วแต่ก็คือแบบว่าส่วนมากจะเป็นอาหารหรือไม่งั้นก็เป็นของนู่นนี่นั่นไปเลยจะไม่ใช่แบบเป็นขนมเลยอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราชอบกินขนมก็เกี๊ยวกรอบไหมคะเนี่ยที่มาขายได้ก็เพราะมันเป็นโควิดด้วยช่วงนั้นใช่แต่หนูก็ขายมา 6-7 เดือนอยู่นะก่อนจะแบบว่าคนจะมารู้จักค่ะซึ่งขายเนี่ยก็ขายหน้าร้านเสื้อผ้าใช่ใช่แล้วตอนนี้ก็ยังขายอยู่ใช่ก็ยังอยู่ตรงนั้นชีวิตจริงเนี่ยค่ะอยากเป็นอาชีพอะไรอยากทำอาชีพอะไรพี่อยากรู้เพราะว่ากี้หนูบอกหนูเป็นผู้ช่วยพยาบาลแปลว่าหนูต้องมีความอยากเป็นพยาบาลอยากเป็นหมอหรืออยากเป็นอะไรหรือเปล่าแม่รู้สึกว่าตอนที่แม่ป่วยเราได้ดูแลแม่ตรงนั้นก็แค่อยากจะทำให้มันแบบมีอะไรที่เขาเรียกว่า
คือไม่ใช่แค่ดูแลทั่วไปก็คือรู้มีความรู้เรื่องแบบอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แม่ก็เสียแล้วพ่อก็แต่งงานใหม่ไปเลยก็คืออยู่กับครอบครัวใหม่ไปเลยแล้วหนูก็มาอยู่กับทางย่าอะไรอย่างเงี้ยสนิทกับคุณแม่ไหมสนิทคิดถึงไหมคิดก็อยู่ด้วยกันตลอดจนหนูเริ่มมาเรียนที่มอต้นหนูก็เลยแบบได้ไม่ได้อยู่กับแกเคยทำให้คุณแม่เสียใจไหมบ่อยแล้วเพราะหนูเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองอ่ะแต่ว่าแบบว่าอยากกินอะไรเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยหนูก็แบบร้องไห้อย่างเงี้ยชีวิตเรานี่ก็เศร้าเหมือนกันนะไม่เศร้าหนูไม่อยากเศร้าหรอกรู้สึกเหมือนแบบมันขาดเพื่อนขาดอะไรแบบไหมมันเหมือนไม่เหลือใครแล้วอ่ะเอาละเราไม่ได้ไม่ดึงดราม่าแล้วอันนี้แค่ซอฟต์อันนี้แค่ซอฟต์เดี๋ยวน้องจะร้องไปมากกว่านี้โอเคหลังจากที่เป็นโอลิฟค่ะอยู่วงการมากี่ปีแล้วถ้าพูดถึงอยู่ตอนนี้ถือว่าเข้าวงการไหมยังความรู้สึกหนูก็ยังแต่เรามีละครนี่ตื่นเต้นไหมมันเพราะว่ามีกล้อง 3-4 ตัวต้องนู่นนี่นั่นต้องจำบทก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะเพราะว่าเหมือนแบบมันก็ต้องมีบทอย่างเราขายของเราแล้วเราก็รู้หน้าที่เราอยู่แล้วว่าเราต้องทำอะไรแต่อันนี้มันก็มีบทมาว่าเราต้องเป็นคนนี้เราต้องเป็นแบบนี้แล้วเราต้องพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งแรกที่เข้าฉากยากไหมกี่เทคดีกว่าครับกูถามเลยกี่เทคครั้งแรกนะที่เข้าวงการนะพี่สิบกว่าเทคเลยใครพูดไม่กี่ประโยคเพราะพี่เนี่ยมาเชียงใหม่ครั้งแรกมันจะติดสำเนียงเหนือเว้ยมันเหมือนมันเป็นแรกอุ้ยเจ็บแอลขนาดเลยอ่ะอุ้ยอย่างอ่ะอุ้ยเจ็บแอลขนาดเลยอ่ะมันออกวันแรกที่เข้าฉากกี่เทคก็หลายเทคอยู่แต่มันก็มีหลายหลายคนแล้วก็มีเด็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอันนี้เรามาซ้อมด้วยอ่ะอันนี้สมมุติว่าอันนี้เป็นกล้องอ่ะดีใจสัมภาษณ์ดีใจก็ดีใจไงอันนี้จำท่าดีใจดิดำดินตาเศร้าร้องไห้ร้องไห้ก็คือเดี๋ยวให้มึงร้องไห้จริงเดี๋ยวก่อนเป็นบทเล่นเป็นอะไรอ่ะเป็นครูก็สอนเด็กแบบว่าคือสอนเหมือนแบบว่าสมุนไพรอะไรทำเอ้ยไม่ใช่สมุนไพรอ่ะไม่ใช่อ่ะไอ้หนูไอ้หนูเลิกไม่แบบว่าทำน้ำสมุนไพรทำน้ำสมุนไพรโบอะไรอย่างงี้ทั่วไปอ๋อโอเคก็คือแบบเป็นครูพื้นบ้านใช่อะไรครูเกษตรกรอ่ะฟีลแบบนั้นใช่ใช่ก็ต้องแบบว่านิ่งต้องเป็นคนนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยลองนิ่งๆสิเอาคลิปคาแรคเตอร์นี่แหละมันยากตรงที่ว่านิ่งๆๆอันนี้คือเด็กนักเรียนที่มาเข้าฉากด้วยคุณครูสวัสดีครับคุณครูครับจ้าผมลืมทำการบ้านมาครับลืมทำอันไหนคะก็ต้องทำแบบอะไรมันมีครูไม่คือเขาให้หนูนิ่งไงหนูก็ผมทำไม่ได้วิชาสุขศึกษาครับทำอะไรไม่ได้เรื่องเพศสัมพันธ์ครับครูครับครูไม่ได้ยังไม่ได้สอนถึงขั้นนั้นเลยเราไปถึงขั้นนั้นแล้วหรอกดยูทูบอันนี้ถ่ายจบยังถ่ายจบไปไงเคยโดนดุไหมเคยโดนปลาวอมยาวเยอะไม่ถึงขั้นนั้นแค่บอกว่าแบบมีสตินะอะไรอย่างเงี้ยมีสตินะใจเย็นนะครับผมวันนี้มึงดูแบบทำไมน้องเป็นยังไงมึงดูไม่ล่าเริงมึงดูแบบก็หนูล่าเริงหนูล่าเริงแต่หนูล่าเริงไม่สุดเข้าใจไม่ต้องห่วงอันนี้แค่รถทัวร์ของพี่โดนทั้งบก.ส.ไอ้สัตว์เคยโดนมาแล้วแซ่บใส่ได้เจอสุดหนักมาแล้วตอนนี้สภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างแย่ผมไม่อยากทำอะไรแล้วอ่ะก็ไม่อยากเอาอะไรแล้วพี่เข้าใจแต่ชีวิตมันก็ต้องเดินต่อไปเพราะเราเองไม่ต้องโทษใครเว้ยถ้าเราสำเร็จได้ถ้าเราแบบเปลี่ยนพฤติกรรมได้มันก็จบเลยถือว่าอย่างนี้ถือว่าเป็นบทเรียนกูบอกเลยนะไม่มีใครอยู่ในวงการแล้วเพอร์เฟกต์ตลอดเลยอย่างพี่เนี่ยไอ้เหี้ยก็ผ่านเหี้ยอะไรมาเยอะเหมือนกัน20กว่าปีเนี่ยเจออะไรมาเยอะเหมือนกันแต่ตอนนั้นพี่ยังไม่มีพวกโซเชียลไงถ้ามีพวกโซเชียลนะบอกเลยว่าทวิตทุกวันทุกคนมีความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นเล็กแต่ผิดแล้วสำนึกแล้วขอโทษแล้วอย่าทำอีกแค่นั้นเว้ยจบหลังจากที่โดนอะไรมรสุมมาก็แบบว่ารู้ความผิดพลาดตัวเองดีนะที่แบบเราทำอะไรไปแล้วรู้สึกผิดแล้วเราแก้ตัวทุกคนให้อภัยเว้ยตอนนี้อย่าทำอีกนะถ้าทำอีกกูด่าจริงนะ
แล้วหลังจากนี้จะเดินทางไปยังไงต่อมึงต้องมึงห้ามอยู่เฉยๆเว้ยถ้ามึงอยู่เฉยๆมึงจะนอยมึงต้องก้าวผ่านไปให้ได้มึงต้องทำยังไงก็ได้ให้แบบมันดีขึ้นมันเฟ้ยขึ้นถ้ามึงไปจบจมอย่างนี้นะกูบอกเลยนะมึงเป็นโรคซึมเศร้าแน่นอนไม่เป็นหรอกไม่เป็นหนูต้องผ่านไปมึงต้องผ่านไปให้ได้นี่นอนยังเนี่ยได้ข่าวว่าร้องไห้ทุกวันเลยมันเครียดแต่ว่าไม่เป็นไรหนูดีขึ้นแล้วค่ะหนูดีขึ้นหนูบอกตัวเองด้วยเหมือนกันถ้ามึงดีแล้วกูก็ดีใจด้วยแต่แค่อย่าทำอีกแค่นั้นแหละก่อนที่อะไรมันจะคุกคุนก่อนที่ผมเนี่ยจะคันปากคันไม้คันมือผมว่าเดี๋ยวฝากให้พี่หนึ่งเนี่ยไปท่องลาตีดีกว่าว่าวันนี้สถานที่ที่เราจะไปแฮงเอาท์แฮงโอเวอร์เนี่ยจะเป็นที่ไหนฝากพี่หนึ่งครับวันนี้นะฮะจะพามาอีกหนึ่งสถานที่ที่บอกได้เลยว่าฮอตฮิตมากๆนะขนาดนี้นะครับนั่นคือร้านณบางเขนนั่นเองนะฮะก่อนถึงแยกเกษตรประมาณ50เมตรนะฮะก็จะเจอขอประชาสัมพันธ์นิดนึงตอนนี้นะครับทางด้านของลีโอเนี่ยได้ร่วมงานคอลแลบนะครับกับแบรนด์สตรีทนะครับเป็นเสื้อผ้าสตรีทชั้นนำนะครับของโลกเลยนั่นคือแอดมอสนั่นเองนะฮะนี่หมวกผมที่ใส่อยู่บอกเลยว่าอย่างแหลมนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าร้านนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวลองไปดูภาพบรรยากาศครับเป็นไงบ้างครับครับบรรยากาศร้านณบางเขนนะฮะผมบอกได้เลยว่าตอนนี้กำลังฮอตฮิตมากๆนะครับสำหรับช่องทางนะครับการจองโต๊ะเข้าไปที่ Facebook แฟนเพจของร้านสุดเสาร์เนี่ยขออนุญาตต้องจองล่วงหน้าและรับโต๊ะก่อนประมาณ1ทุ่มครึ่งโปรโมชั่นจะเป็นยังไงลองสอบถามที่ร้านแล้วกันก็จะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อลูกค้านะครับให้รับสิทธิประโยชน์มากที่สุดเขาจะมีคอนเสิร์ตนะฮะเฉลี่ยอย่างต่ำเลยนะขั้นต่ำๆเลยนะ1ครั้งนะครับต่อเดือนใครที่อยู่แถวนี้อยากลองแบบร้านนี้มันฮอตจริงหรือเปล่าหนุ่มหล่อหรือเปล่าสาวสวยหรือเปล่ามาลองดูกันได้ที่ร้านณบางเขนตอนนี้นะครับผมว่าในสตูเนี่ยน่าจะเดือดปุดกันแล้วทีนะครับสำหรับเรื่องของ18บวกเพราะนั้นเดี๋ยวขอส่งภาพเข้าสตูกันแต่อย่าลืมนะนี่ฮะLeo X Atmos อย่าลืมไปตำกันแต่กูขอด่าส่วนตัวได้ป่ะอย่างไอ้รับรางวัลเนี่ยกูถามหน่อยใครมันคนตัดสินมั้งรางวัลเหี้ยอะไรเนี่ยกูถามหน่อยแต่กูถามรางวัลเลยกูอยู่วงการมากูยังไม่เคยได้รางวัลนี้เลยมึงอัดเลยนะมึงอัดไว้ด้วยนะกูอยู่วงการมา20ปีกูยังไม่เคยเห็นได้รางวัลนี้เลยพี่ได้รางวัลอะไรบ้างอยู่วงการ20ปีรางวัลอะไรวะเซ็กซี่วะรางวัลวันคิโอไอ้นักแสดงมีมกเล่นสมทบไงพวกหลงไฟไงแต่รางวัลเนี่ยรางวัลอะไรมึงเนี่ยมึงคือรางวัลอะไรมันคือรางวัลจิตอาสามึงจิตอาสามึงช่วยอะไรมึงช่วยอะไรช่วยเอาเนยกรอบไปแจกใช่ไหมใช่แล้วก็ทำแบบปีโยงสีแยกไฟดงไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยโอเคอันนี้คุณอันนี้ทำต่อไปเรื่อยกูอยากรู้จังใครเป็นคณะกรรมการเลือกมึงเนี่ยมาสิบแปดบวกตาโตเลยอ่ะโอ้ชมชอบเลยนะ18ไม่หนูว่าโอเคหนูพร้อมแล้วที่จะถามหนูนี่พี่ทางขารอเลยนะเฮ้ยอะไรพี่ต้องบอกว่าน้องกระเบิร์นขนาดที่วันนี้ไม่ใส่เลยพี่มึงไม่ใส่กางเกงในมาเลยเหรอใส่เท่าไหนมาวะมึงที่เอาปีกนกมาป่ะเป็นใช่มันเป็นเอางี้มึงถามเลยปีกนกมึงเพิ่มขนาดเท่าไหร่270ทำไมไม่เอา300ไปเลยอ่ะมันจะใหญ่มีคุณนุ่นให้ยังความคืนติดนะไม่หมอบอกไม่ต้องนวดไม่ต้องแล้วไม่ต้องอีกต่อไปทำไมไอ้ที่มันผ่านมามันต้องให้คุณนวดตลอดเลยวะเพราะว่ามันจะเป็นคืนทำไมถึงไม่เติมนมเพราะว่าอะไรเพราะมันจะได้สวยใช่ก็คือเหมือนอยากใส่เสื้อผ้าแล้วมันเข้าลูกอะไรมากกว่านี้เพราะตอนก่อนหน้านี้ก็โดนแล้วแบบใส่แล้วแบบเฮ้ยแบบไม่มีนมอะไรอย่างเงี้ยก็โดนทักอะไรก็เลยไปทำงานพอทำเสร็จปุ๊บกระแสตอบมาว่าทำไม ไม่คือแต่เวลาเราใส่เสื้อผ้าเราเป็นคนใส่แต่ในรูปมันอาจจะมองอีกแบบแต่พอเราใส่แล้วมันก็โอเคขึ้นก็ดีขึ้นนิดนึงถ้าคุณใส่แค่พี่แจ็คจะบอกว่ากี่300คือเขาจะให้เอาอันเนี้ยมาใส่ตรงนี้ก่อนใช่ปะแล้วมึงอย่าจับเยอะมึงอย่าจับเออไม่ใช่มึงมาเป็นคนแล้วเราลองใส่เสื้ออย่างนี้ใช่ไหมสรุปคือมันอันใหญ่มึงอย่าลืมนะว่าหนังคนเรามันต้องแนบอีกนะแต่ว่าเออแต่มันก็โอเคก็โอเคถือว่าสมส่วนดีแค่ใส่ด้าถามสเปคเลยตอนนี้มีแฟนยังไม่มีชอบผู้ชายแบบไหนมันไม่มีแบบไหนแค่แบบว่าอย่าดุอ่ะ
มึงอย่าดุมันไม่ได้คนอย่างมึงต้องเจอคนดุคนด่าเออคนเหนือกับเจ้าเขาชอบปี้เจ้าแต่คนเอาเปรี้ยวนอกนะคนเหนือนะเออคนเหนือได้ได้ไหมคนเหนือแล้วสั่งได้ได้รู้แล้วแนะนำใครให้ใครเนวัดดาวไม่งั้นไอ้เครื่อตอนนี้กำลังมาไม่ไอ้เครื่อไม่ผมแหลมแหลมแหลมหน่อยยังไม่เคยเจออ่ะขอต้อนรับไปคุณกึ๊กรอรอรออ่ะชอบผู้ชายแบบเอาตรงๆเลยสเปคตอนนี้ไม่ตอนนี้ไม่ตอนนี้เท่าไหร่แล้ว26แล้วใช่แน่นอนว่าผู้ชายต้องเข้ามาเยอะชอบผู้ชายแบบไหนไม่มีเลยมึงจะเสียงสูงทำไมก็ไม่มีก็ไม่มีเลยได้ลงได้เล็กไม่มีไม่มีเลยมีแต่อะไรก็ไม่รู้กระโปกกระปากไม่แบบอะไรแบบว่าแบบเหมือนส่งอะไรของตัวเองมาเป็นอย่างนั้นเขาส่งถามเออแล้วล่าสุดไม่ได้แค่ไม่ใช่เวลาผู้ถามมีความสุขนะพี่มันมีแต่อะไรแบบนั้นมีขนไหมมีเรือคอมาด้วยแล้วมึงรับทำไมก็นึกว่าเป็นงานเขาทักมาเพราะว่าตอนนั้นไลน์หายปกติรับแต่ว่าเป็นพี่ผู้จัดการรับแต่ว่าแกขับรถอยู่ก็นึกว่าเป็นงานก็เลยรับแล้วก็นั่นแหละแล้วไม่บอกพี่เล็กจังของพี่เข้าหนูนี่คือเหมือนเอาจักรยานเข้าถ้ำจูงจักรยานเข้าถ้ำแล้วมันจะหวง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 ทำไมถึงหวงอ่ะโอ้ยจูนดิจูนดิจูนดิโอ้ยเหนื่อยว่ะกวนเนี่ยกับมึงเหนื่อย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 กวนเนี่ยกับมึงแท็กสอยจ้าตอนนี้ยังไม่มีผู้ชายคนไหนเข้ามาจีบไม่มีแต่ถ้าจะเป็นสเปคจริงเอาจริงๆเอาดีๆเข้าไปผู้ชายหน้าตายังไงเอาแบบไหนสูงกว่าไม่มีแหละสูงกว่าสูงกว่าแค่สูงคนสูงของผมมึงเยอะหล่อไงอ๋อมึงต้องมึงชอบคนหล่อชอบคนมีสไตล์มันไม่มีตายตัวหรอกถ้าสมมติเป็นดาราชอบแบบไหนพี่พลอ๋อพี่พลพี่พลอ๋อชอบสไตล์แบบนั้นแล้วเคยเจอตัวจริงยังเคยเจอสั่นเลยไหมไม่สั่นเป็นจะดีไหมไม่ก็แบบชื่นชมพี่หล่อมีดารามาจีบไหมไม่มีว่าไม่มีใครเลยมีตลกมาจีบไหมเวลาไปรายการนู้นรายการนี้ไม่มีใครมาจีบมึงเลยไม่มีโอ้สมัยก่อนกูไม่ได้เวลาไปรายการแล้วแบบว่าเมื่อก่อนใช้โนเกียก็ขอเบอร์เลยถ้ากูถูกใจกูขอเลยกูไม่สนกูหน้าด้านกูคิดเสมอว่าหน้าด้านนายอดถ้ากูไม่ได้เขาคนอื่นก็ได้กูคิดแบบนี้อะจริงไหมล่ะลองพิมพ์มาดิอะถ้ากูไม่ได้เขาคนอื่นเขาก็ได้เราไม่รู้เว้ยไอ้ลิฟว่าเราจะเจอเขาอีกเมื่อไหร่เหมือนเราเล่นไพ่ถ้าสมมติว่าโอเคพี่ไปจีบหนูค่ะหนูเล่นด้วยอะแปลว่าพี่ได้แต่ถ้าพี่ไปจีบหนูพี่ไม่ได้เอ้าไอ้เจ้าทุนดิใช่ไหมผู้ต่างคนต่างไม่เสียเออตรงนี้26ปีแล้วมีแฟนมาแล้วกี่คนในชีวิต5คนใช่เคยวันไหนแฟนไหมในชีวิตหนึ่งอย่างพี่เคยมีแหละมีแต่จำไม่ได้เมาครั้งแรกอายุเท่าไหร่อายุ15ปีไอ้วุ้ยเยอะกูว่าใกล้เคียงกูแล้วกู14แต่ว่าแฟนครั้งแรกหนูไม่ใช่ผู้ชายนะเอ้าเพราะหนูเรียนโรงเรียนหญิงล้วนอ๋อเป็นหญิงล้วนฟิลตอนนั้นเป็นยังไงพี่เข้าใจเว้ยรุ่นพี่รุ่นน้องเข้าใจเลยเหมือนหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นที่แบบคำสาปฟันโลยดอกเข้าใจเลยว่าตอนนั้นรุ่นพี่ต้องผมสั้นๆใส่เสื้อตัวใหญ่ๆให้มันดูแบบเหมือนทอมบอยอะไรประมาณนั้นแล้วก็ต้องจัดวันด้วยนะทำไมวะต้องชอบแบบนั้นฟิลแบบมันเป็นยังไงพี่อยากรู้มันแปลกไหมมันคือไงดูดัชนีเฮ้ยแต่ว่าไปแล้วถึงพูดถึงตอนนี้พี่เขาก็เสียไปแล้วด้วยเฮ้ยขอโทษจริงก็รู้สึกแบบก็เพิ่งรู้ไม่นานอะไรอย่างเงี้ยพี่อยากรู้ฟิลตอนนั้นฟิลแบบไหนวะคือพี่อ่ะเรียนโรงเรียนชายล้วนแล้วค่อยมาแบบว่าแล้วก็เป็นสหะฟิลแบบผู้หญิงฟิลแบบเป็นแบบไหนมึงก็คือดูแลดีอ่ะก็เป็นรุ่นพี่แล้วพี่แต่ว่าไม่ได้เรียนโรงเรียนเดียวกันใช่ก็แบบน่ารักมันน่าควรส่งดูแลดีดีแท็กสอยจ้าหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บมาเป็นผู้ชายตอนนั้นไปปงอกปงใจยังไงบ้างก็เป็นรุ่นพี่นานไหมกว่าที่เราจะแบบว่าปี 2 ปีแล้วหลังจากนั้นก็ได้เจอกันก็ปกติเจอกันเที่ยวเปลี่ยนแล้วพี่กายตอนไหนบ้านใครบ้านเราหรือบ้านเขามึงต้องจำอีกเหรอพี่หนูจำไม่ได้แล้วมึงต้องจำทุกคนที่มึงได้นะจำได้เป็นไงรู้สึกเป็นไงบ้างตอนนั้นก็เป็นความรู้สึกที่ก็ได้แหละก็ได้แหละดูมึงชอบแบบก็ได้แฮปปี้เจ็บไหมรู้สึกครั้งแรกเจ็บไหมอย่างขอโทษนะเวลาพี่ครั้งแรกหรือใครเขารู้สึกเจ็บผมว่าเจ็บนะแต่ก็ผ่านช่วงนั้นมาได้
นี่เรากำลังคุยเรื่องอะไรถึง18บวกไงโอเคมีสถานที่แปลกๆมั้ยแปลกๆหรอที่แปลกที่สุดสำหรับเราในชีวิตอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะเคยบนรถเครื่องมั้ยรถเครื่องนี่มันมอเตอร์ไซค์นะก็ใช่ไงเหรอว่าเคยใส่จักรยานใช่เงี้ยใช่เงี้ยใช่เงี้ยได้ทำมาหมดแล้วลูกรถเครื่องรถสี่ล้อแดงรถทัวร์ที่รถทัวร์นี่มันคนเยอะตั้งหลังไงห้าเบาะตั้งหลังมันมุ่นนะถ้ามุดบ่ครบอะไอ้น้องเหรอพี่ครับตอนนี้อยู่ที่ไหนบ้างกันกรุงเทพหรือเชียงใหม่กรุงเทพค่ะกรุงเทพมีที่ไหนบ้างถ้าแบบอยากจะเอาดอกดาดฟ้าอะไรอย่างเงี้ยหรอเออมึงต้องดาดฟ้ารถตะโกนเพื่อนสองเอางี้เดี๋ยวมึงต้องไงรถก่อนเบาะหลังอันไหนสนุกกว่ากันกูถามเลยระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเจ็บทั้งสองเลยอ่ะอืมอะไรมันทำให้เราแบบมีความสุขมากกว่ากันถ้าเรื่องความสุขใส่ใจอะไรเงี้ยหนูว่าผู้หญิงแล้วมึงควรมีแฟนเป็นผู้หญิงแต่หนูไม่อยากมีแล้วไงแต่ถ้าพลาดเดี๋ยวมึงก็มีเดี๋ยวมึงก็โดนเรื่องเซ็กล้วนๆผู้ชายกับผู้หญิงอันไหนดีกว่ากันอันไหนสำหรับเราดีกว่ากันผู้ชายดีกว่ามันได้หลายอย่างนะไอ้นี่ต้องโดนห้างเฮลิคอปเตอร์ละครั้งคือเรื่องอะไรอ่ะอยากจะฝากติดตามช่องโอลิฟช่องทางไหนฝากติดตามเพจโอลิฟโนบาร์ด้วยนะคะใน Facebook TikTok ก็ชื่อไอจีเหมือนกันเลยออยโอลิฟค่ะยอดหายไหมเดี๋ยวยอดขึ้นแล้วบอกว่าครั้งหน้าหนูจะไม่ทำแล้วค่ะพูดดังๆครั้งหน้าหนูจะไม่ทำแล้วค่ะครั้งหน้าหนูจะไม่ทำแล้วค่ะครั้งหน้าหนูจะปรับตัวแล้วค่ะหนูจะเป็นเด็กดีแล้วค่ะขายตัวเองแล้วพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะขอโทษด้วยอะไรอ่ะขอโทษด้วยค่ะแล้วหนูก็จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไงเออปิดรายการด้วยอย่าลืมฝากกด Subscribe อย่าลืมทุกคนฝากกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆเลยนะคะอันนี้ถ้าหนูเป็นคุณครูบอกเขาถ้าหนูเป็นคุณครูพูดเขาถ้าหนูเป็นคุณครูถ้าหนูให้หนูพูดตามใช่ไหมให้หนูถ้าหนูเป็นคุณครูอยากจะให้หนูอยากจะให้หนูสอนวิชาอะไรคะสอนวิชาอะไรคะโอเคโอ๊ยมึงเนี่ยนะโอ๊ยไปทุกคนมีความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นเล็กแต่ผิดแล้วสำนึกแล้วขอโทษแล้วอย่าทำอีกแค่นั้นเว้ย